เป็นเรื่องของนักเขาเรียกว่านักกิจกรรมที่อยู่ในถูกจับกุมคุมขังอยู่นะครับนั่นคือของคุณตะวันคุณแฟงแล้วก็คุณปักบุง้งคุณบุ้งนะฮะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าอาการเนี่ยหนักหนักทั้งนั้นเลยนะครับโดยวันนี้ครับคุณตะวันนะฮะน้องๆตะวันเนี่ยบอกว่าตอนนี้กลับลำกินน้ําหวานแล้วนะครับบอกว่าขอโทษที่ทําให้ทุกคนเหนื่อยนะครับส่วนแฟงเนี่ยถือว่าร้องไห้เลยฮะด้านบุ้งครับบอกว่าหัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะอ้วกเป็นสีเขียวลดขมแล้วนะครับวันนี้นะฮะในเพจของตะวันทาาานนตะววักรพ่ บันทึกเยี่ยมตะวันนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อวันที่11มีนาคมปี67ที่ผ่านมาโดยระบุนะครับว่าขอขอบคุณทุกๆพ่อแม่พี่น้องอาจารย์ทุกๆท,ท่านหนูขอโทษทุกๆคนที่ทําให้เหนื่อยนะคะและเมื่อวันศุกร์หลังจากที่หมอประชุมกันตะวันนะครับก็ตกลงที่จะรับยาโพแทสเซียมและค่าเลือดต่างๆก็มีการต่ําลงหมอจึงขอให้รับยาเพื่อปรับเกลือแร่และให้รับน้ําหวานมือละ200มิลนะครับ โดยตะวันยอมรับยาแต่กับน้ำหวานเนี่ยไม่ได้จิบจนหมดนะเขาเรียกว่าหมอบอกว่าเจาะเลือดยากมากพอเลือดหนืดแขนทั้งสองข้างจึงช้ำและปวดมากนะครับหลังจากนั้นก็ยอมรับน้ําหวานไปกลายเป็นว่าค่าเกลือแร่แปรปวนจึงต้องรับยาเพื่อปรับเกลือแร่ทั้งโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมและถ่ายเหลวครับสุดท้ายหมอให้ตะวันเนี่ยรับวิตามิน B1 ทางเส้นเลือดแล้วก็หมอบอกว่า เพื่อป้องกันที่เรียกว่าอาการรีฟิซดิ้งซินโดมหรือ RFS นะครับคือภาวะผิดปกติของสมดุลอิเล็กโทรไลต์และสารน้ําในผู้ป่วยที่มีภาวะทุกทุกผชบโภชนาการภับภาวะเรียกว่าทุกพระโภชนาการนะครับหรือผู้ที่อดอาหารเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วกลับมาได้รับสารอาหารทดแทนในปริมาณเพิ่มขึ้นโดยระหว่างเยี่ยมพยาบาลก็ด้วยเข้ามาเจาะน้ําตาลที่ปลายนิ้วพราว่าค่าน้าตาลของตะวันครับอยู่ที่141ตอนนี้ถือว่าค่าน้ําตาลสวิงมากครับ วันนี้นะฮะในนบ,บุนะครับบอกว่าตะวันเนี่ยพอยิ้มได้นะเนื่องจากได้กําลังใจอย่างมากล้นจากมวลชนข้างนอกที่ยังสู้อยู่ครับก็ขอบคุณป้ามนที่ยังเป็นแสงสว่างให้กับเด็กๆขอบคุณอาจารย์และมวลชนทุกคนที่อยู่เป็นกําลังใจให้กันก่อนลาตะวันก็ฝากข้อความออกมาถึงคนข้างนอกว่าต้องสู้เพื่อไม่ให้เกิดแบบนี้กับคนอื่นอีกนะครับด้านของแฟงนะครับนายนัทนนท์ชัยมหาบุตรก็มีการไปรเยี่ยมที่โรงพยาบาลรัชทานเหมือนกันครับและมีการเขียนบอกเล่านะครับว่า แฟงเนี่ยต้องเข้ารับการรักษาตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนื่องจากร่างกายมาถึงจุดที่ไม่ไหวเกินขีดจำกัดแล้วโรงพยาบาลราชธันเองยังคงยือ้อไม่ยอมส่งตัวแฟงมาที่ธรรมศาสตร์และเมื่อวันศุกร์นะครับผอโอรงพยาบาลราชธันก็มาเยี่ยมแฟงบอกว่ามีช่วงเสาร์อาทิตย์อยากถอดใจนะฮะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างแต่ตอนนี้อยากกลับมาคือสู้จําได้ว่าเห็นคนเข้ามาเต็มห้องพิจนาเลยจากนั้นแฟงก็ร้องไห้ครับขณะเดียวกันในเพจของทะลุวางเองมีการโพสต์บันทึก เยี่ยมคุณบุ้งทะลุวังนะครบ,บอกว่าวันจันทร์ที่1ดมีนาคมโรงพยาบาลแจ้งว่าถ้าไม่กินยาต้องไปอยู่ห้องผู้ป่วยวิกฤตซึ่งจะเป็นห้องผู้ป่วยรวมจากผลตรวจเลือดโพแทสเซียมนะครับของบุ้งเนี่ยเหลือ2.1อ้วกเป็นสีเขียวรถขมมีอาการเวียนหัวนอนไม่ได้ครับหมอให้บุ้งกินโพแทสเซียมรอบละ6เม็ด2รอบเป็นทั้งหมด12เม็ดและยาแก้อาเจียนนะครับบุ้งกินน้เฉพาะตอนกินยา โดยแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แจ้งว่าการที่บุ้งทานยาแก้เจียนตัวที่โรงพยาบาลราชธรรให้ทําให้นะครับก็คือให้เกลือแร่ต่ําและมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะมีการตรวจค่าขึ้นหัวใจและตรืจตรวจเลือดทุกวันครับบุ้งบอ,อกว่าตอนนี้ถึงแม้จะรับน้ําตอนกินยาแต่ก็ยังกินอย่างจํากัดมีความต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในสังคมไม่อยากเห็นความเหลื่อมล้ําแล้วอยากให้ข้อเรียกร้องของพวกเราสําเร็จในรุ่นนี้ไม่อยากเห็นเด็ก,ดกต้องออกมาเจออะไรแบบนี้อีกรู้นะครับว่าบนหนทางนี้ไม่ง่าย และทางที่พวกเราเลือกก็ไม่ง่ายกำลังใจที่เหลืออยู่ขอส่งให้แฟงให้ตะวันให้เพื่อนเทุกคนถ้าวันหนึ่งโลกยีติธรรขึ้นเราคงได้ออกไปเจอกันครับนั่นคือความเขาเรียกว่าอัปเดตอาการของคนที่อดอาหารอยู่ที่เรือนจำนะฮะว่ามีอาการเป็นอย่างไรกันบ้างครับ